อ้าวสวัสดีครับซีรีส์นี้ผมจะสอนเรื่องการออกแบบแล้วเนาะส่วนการออกแบบเนี่ยจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นเลคเชอร์หรือว่าสิ่งที่ผมสอนนะครับเป็นสิ่งที่ผมอ่านหนังสือรวบรวมมาจากประสบการณ์แล้วก็จากเลคเชอร์ที่อาจารย์คนอื่นสอนผมอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ประกอบกับเขาเรียกว่าวิธีคิดของผมเองหรือว่าการตอบคำถามของผมเองเนาะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวส่วนหนึ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ้าฟังคลิปซีรีส์นี้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ต้องกลับเอาไปคิดเองเนาะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ผมพูดมันจริงไหมลองไปพิสูจน์ดูว่ามันใช่หรือเปล่าแล้วก็เราต้องตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับว่าเราจะหยิบยกสิ่งไหนมาใช้ในการออกแบบของเราเนาะเรื่องแรกผมจะพูดถึงเรื่องจุดเริ่มต้นของงานสถาปัตยกรรมนะครับเนาะจุดเริ่มต้นของงานสถาปัตยกรรมเนาะเราลองนึกย้อนไปก่อนว่าสถาปัตยกรรมเนี่ยมันเริ่มต้นตอนไหนนะครับจังหวะไหนที่เราเรียกว่ามันคือสถาปัตยกรรมแล้วเนาะกลับไปสู่ยุคหินเลยนะครับยุคหินเลยเนี่ยมนุษย์เนี่ยอาศัยอยู่ในถ้ำนะครับอยู่ในถ้ำเนาะเราพยายามหาถ้ำเพื่อหาที่หลบภัยอะไรบางอย่างเนาะเพื่อป้องกันจากสิ่งอันตรายหรือว่ากันแดดกันลมกันฝนอะไรแบบนี้นะครับถ้ำเนี่ยถามว่าถ้ำเนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมไหมเป็นสถาปัตยกรรมหรือเปล่าสำหรับผมนี่ถ้ำไม่ใช่สถาปัตยกรรมนะครับถ้ำเป็นธรรมชาติเนาะแต่ว่าเราไปขอธรรมชาติเขาอาศัยนะครับเสร็จแล้วมันก็เลยไปเปรียบเทียบว่าถ้าเราอาศัยอยู่บนต้นไม้เรานอนอยู่บนต้นไม้อย่างเงี้ยต้นไม้นี้เป็นสถาปัตยกรรมไหมก็ไม่ใช่เนาะต้นไม้ก็คือต้นไม้นะครับต้นไม้คือธรรมชาติเนาะยังไม่ใช่สถาปัตยกรรมนะครับเนาะเสร็จแล้วในจังหวะหนึ่งเนี่ยที่มนุษย์เริ่มมีพัฒนาการเนี่ยมนุษย์เริ่มสร้างเต็นท์เนาะใช่ไหมเนี่ยเริ่มดูจากในรูปสไลด์เนาะข้างหลังเนี่ยมนุษย์เริ่มสร้างที่พักอาศัยขึ้นเนาะเริ่มสร้างขึ้นมาแล้วเนาะเริ่มเอาไม้ไปขัดกันเอาผ้ามาคุมเอาหญ้าเอาฟางมาคุมมันไว้เนี่ยเริ่มมีลักษณะมีความเป็นสถาปัตยกรรมขึ้นมาแล้วสำหรับผมนะสิ่งเหล่านี้มันเริ่มมีความเป็นสถาปัตยกรรมขึ้นมาอย่างเบาบางอย่างแผ่วเบานะครับเริ่มมาแล้วนะครับไอ้พวกเต็นท์ต่างๆเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันเริ่มมีความเป็นสถาปัตยกรรมหรือว่ามีความเป็นอาร์คิเทคเจอร์ขึ้นมาแล้วเนาะเต็นท์พวกนี้นะครับถึงแม้ว่าจะถอดได้ประกอบใหม่ขึ้นมาได้ย้ายที่ได้แต่ว่าในยะของความเป็นสถาปัตยกรรมมันมีอยู่นะครับถึงแม้ว่ามันจะเบาบางมันจะแผ่วมันจะน้อยแต่มันก็เริ่มมีความเป็นสถาปัตยกรรมขึ้นมาแล้วเนาะเสร็จแล้วหลังจากที่เรามีการสร้างเต็นท์สร้างอะไรขึ้นมาเนี่ยเราเริ่มแบบต้องการหาที่อยู่ที่มั่นคงขึ้นที่แข็งแรงขึ้นเนาะเราเลยสร้างเป็นเชลเตอร์นะครับเอาไม้เอาฟางเอาอะไรมาให้มันเป็นที่อยู่ที่ถาวรมากขึ้นเนาะพอมันมีความถาวรมั่นคงมากขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่าความเป็นสถาปัตยกรรมมันเข้มข้นขึ้นนะครับมันรุนแรงขึ้นเนาะผมก็เลยคิดว่านี่แหละจังหวะนี้แหละหรือว่าจังหวะที่จะเป็นเต็นท์จากถ้ำเป็นเต็นท์เป็นเชลเตอร์อะไรพวกนี้เนาะมันเริ่มมีความเป็นสถาปัตยกรรมที่ค่อยๆเข้มแข็งขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วเรามาดูกันว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เกิดสถาปัตยกรรมเนาะดูจากภาพนี้เนาะเราเริ่มต้นมาก่อนเลยนะครับสถาปัตยกรรมมันต้องมีผู้ใช้สอยนะครับถ้าไม่มีผู้ใช้สอยเนี่ยมันก็ดูแปลกๆนะมันก็เป็นสิ่งปลูกสร้างอะไรสักอย่างนึงนะครับที่มันไม่ได้เป็นสถาปัตยกรรมนะครับเนี่ยสถาปัตยกรรมมันต้องการผู้ใช้สอยนะครับ1แล้วนะครับอันต่อมาคือตัวอาคารเองหรือสิ่งปลูกสร้างเองนะครับมันต้องมีสิ่งปลูกสร้างนะครับสิ่งที่มนุษย์ทำมันขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเราจะอาจจะพูดว่าถ้ำมันอาจจะไม่ใช่สถาปัตยกรรมก็ได้นะครับแต่มันจะอาจจะมีเซนส์บางอย่างของสถาปัตยกรรมอยู่แต่ถ้ำไม่ใช่นะครับจะต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเนาะเสร็จแล้วพอนอกจากนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีที่ตั้งนะครับนี่ผมพยายามสีดำๆคนกับบ้านไว้เนาะให้เหลือบริบทต่างๆเนาะมันเป็นที่ตั้งเป็นบริบท นะครับสถาปัตยกรรมมันต้องการที่ตั้งเนาะมันจะไปลอยบนกลางอากาศมันก็แปลกๆมันเป็นเครื่องบินเป็นบอลลูนนะครับเนาะสถาปัตยกรรมต้องการที่ตั้งนะครับเพราะฉะนั้น
แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับมันขาดไม่ได้นะครับสถาปัตยกรรมมันต้องมีคนออกแบบนะครับมีผู้ออกแบบเนาะมันต้องมีคนคิดเกี่ยวกับมันนะครับคือว่าถ้าเกิดว่าถามว่าเราไม่คิดเลยแล้วเราจะสร้างที่อยู่อาศัยได้ไหมสร้างบ้านได้ไหมสร้างอาคารได้ไหมถ้าเราไม่คิดเลยเราจะสร้างได้ยังไงล่ะอย่างน้อยๆคนโบราณเราก็ต้องคิดนะเนาะว่าเฮ้ยจะเอาไม้มาขัดกันเนาะจะเอาไม้มาวางเนาะจะเอาฟางมาคุมเป็นหลังคาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ต้องคิดนะครับแต่ถึงขั้นออกแบบอย่างละเอียดมีกระบวนการออกแบบชัดเจนหรือยังก็ในสมัยก่อนอาจจะยังไม่มีกระบวนการชัดเจนขนาดนั้นเนาะแต่ว่ามันมีการออกแบบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผู้ออกแบบสมัยก่อนเนี่ยผู้ออกแบบก็เป็นทั้งผู้อยู่อาศัยด้วยเป็นทั้งคนสร้างด้วยเนาะเป็นทั้งคนหาที่ตั้งด้วยเป็นทุกอย่างเลยนะครับแต่สมัยนี้มันอาจจะแยกออกจากกันเนาะเพราะฉะนั้น4อย่างนี้นะครับอันแรกคือ human เนาะผู้ใช้สอย user อะไรประมาณนี้นะครับพวกนี้เนาะอันที่2คือที่ตั้ง context บริบทนะครับอันที่3คือวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับสิ่งเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟอร์มเรื่องการก่อสร้างเรื่องอะไรพวกนี้อยู่ในหมวดนี้หมดเลยนะครับอันสุดท้ายก็คือผู้ออกแบบผู้สร้าง creator นะครับเนาะต้องมี4อย่างนี้นะครับสำหรับผมเนาะสำหรับผมแล้วเนี่ยการที่มี4อย่างนี้มันทำให้สถาปัตยกรรมมันเกิดการตอบคำถามของทุกอย่างของสถาปัตยกรรมนะครับเนาะสถาปัตยกรรมต้องตอบคำถาม4อย่างนี้เป็นอย่างน้อยนะครับเป็นอย่างต่ำเลยเนาะนะเอาลองดูนะถ้าเกิดว่าผมเอา user ออกไปปั๊บเนี่ยสิ่งที่เราจะสร้างขึ้นมันเป็นอะไรบ้างครับเรามีผู้ออกแบบเนาะเรามีวัตถุที่เราสร้างขึ้นตั้งอยู่บนบริบทบางที่หนึ่งแต่ว่าไม่มีการใช้สอยไม่มีผู้ใช้สอยสิ่งนั้นเราจะเรียกว่าประติมากรรมนะครับพอจะนึกออกไหมสิ่งนั้นเราเรียกว่าประติมากรรมเนาะเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าเราเอาที่ตั้งออกอะเรามีผู้ใช้สอยนะเรามีการสร้างนะเรามีผู้สร้างนะ3อย่างนี้ถ้าไม่มีที่ตั้งปั๊บเนี่ยเราจะเรียกงานเหล่านี้ว่าเป็น product นะครับเป็น product เนาะไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำเป็นขวดเป็นอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ต้องการที่ตั้งนะครับมันไม่ต้องการบริบทนะครับมันคือออกแบบ product นะครับเนาะเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่มีรูปร่างรูปทรงอะมีที่ตั้งมีผู้ใช้สอยมีผู้ออกแบบเราเอ๊ะงงๆเลยนะพอไม่มีรูปร่างรูปทรงเนี่ยเราอาจจะเป็นนักเล่าเรื่องหรือเปล่าการกล่าวสุนทรพจน์อย่างนี้ไหมมันก็ไม่ใช่เนาะมันต้องเนาะเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีผู้ออกแบบอะถ้าไม่มีผู้ออกแบบนี่หนักเลยนะครับมีการใช้สอยเนาะมีสิ่งปลูกสร้างบนพื้นที่ตั้งพื้นที่หนึ่งเนาะถ้าไม่มีผู้ออกแบบนี้มันเท่ากับเรา copy paste หรือเปล่าไป copy อาคารมาวางไว้ที่ไหนก็ได้อย่างนี้หรือยังไงเนาะมันค่อนข้างยากนะครับถ้าไม่มีผู้ออกแบบเนาะไม่ว่าจะจริงๆแล้วการบ้านจัดสรรอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เชิงก๊อปปี้ทีเดียวนะมันมีผู้ออกแบบนะครับเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีโอกาสเราจะพูดเรื่องพวกนี้ต่อไปเนาะแต่ว่าให้คิดว่าหลักๆเนี่ยงานสถาปัตยกรรมเนี่ยมันจะต้องตอบคำถาม4อย่างนี้นะครับตอบคำถาม4อย่างนี้เนาะสำหรับคนที่แบบเด็กปี1ปี2เนี่ยอาจจะยังไม่เท่าไหร่เนาะแต่สำหรับปี4ปี5ที่จะจบไปหรือว่าโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเราคิดงานไม่ออกคิดหัวข้อไม่ออกเนี่ยเราลองย้อนกลับมาว่าจริงๆแล้วเราจะตอบคำถามพวกนี้อย่างไรเนาะ4อย่างเนี่ยเรามีอันไหนที่เป็นจุดนำความคิดของเราไปสู่การออกแบบสุดท้ายหรือว่าเราจะสร้างโปรแกรมการออกแบบของเราขึ้นมาจากอะไรหรือว่าเราจะเน้นสิ่งไหนเนาะนะครับประมาณนี้เนาะจุดเริ่มต้นของงานสถาปัตยกรรมนะครับสำหรับคนที่เข้ามาฟังเนี่ยก็ลองกลับไปคิดดูนะครับว่างานของเราตอบคำถามพวกนี้ครบหรือยังเนาะสวัสดีครับ